เรียกได้ว่ามันสุดๆเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเท้าเปล่า7คนที่จัดโดยก้องห้วยไร่อัครเดชยอดจำปาการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กบ้านนอกได้รำลึกถึงความหลังพร้อมกับการได้ชิงถ้วยรางวัลบวกกับเงินรางวัลที่บ้านห้วยไร่ต่อธาตุอวานอนนิวาจอสกลนครกับชื่องานห้วยไร่ครับโดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด32ทีมกติกาการแข่งขันก็คือห้ามใส่เกิบรองเท้าสำหรับทีมที่ได้รางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวน 30,000 พร้อมกับถ้วยรางวัลส่วนรางวัลที่2จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 พร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่3ได้เงินรางวัล 10,000 พร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลที่4ได้เงินรางวัล 8,000 พร้อมถ้วยรางวัลดาวซันโวได้รับเงิน 10,000 พร้อมถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันทั้งหมด32ทีมแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแต่ละทีมในกลุ่มเล่นแบบพบกันหมดเพื่อเอาที่1และที่2ของสายเข้าไปแข่งรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่22กุมภาพันธ์62ส่วนเกณฑ์การนับคะแนนปกติสากลชนะได้3แต้มเสมอได้1แต้มแพ้0แต้มสำหรับการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักฟุตบอลและกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมาที่สนามห้วยไร่อีลีน่าทั้งยังมีทีมนักแสดงจากไทยบ้านเดอะซีรีส์นำโดยจารอดพระเสียงและคนอื่นๆที่เข้าร่วมลงแข่งขันด้วยพร้อมกันกับผู้จัดอย่างก้องห้วยไร่ก็ลงแข่งด้วยเช่นกันทั้งยังสามารถยิงประตูสุดสวยได้ด้วยลูกยิงฉีดยาโดยนายธาดาพงษ์สำเภาศรีประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีซึ่งพากลุ่มนักศึกษาจำนวน17คนเดินทางมาร่วมแข่งขันเปิดเผยว่าปกติพวกเราออกค่ายอาสาอยู่แล้วพอได้เห็นคุณก้องห้วยไร่บอกจะมีการเตะบอลแบบไม่ใส่รองเท้าจึงคุยกันในกลุ่มว่าน่าสนใจจึงชักชวนกันมาเพราะอยากเตะบอลและมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมน้องๆหลายคนไม่เคยมาทางภาคอีสานเลยแต่พวกเรานักศึกษาไม่ค่อยมีเงินกันจึงเลือกเดินทางมาด้วยรถไฟเพราะประหยัดใช้เวลาในการเดินทางนาน3วัน2คืนกว่าถึงจะมาถึงสำหรับการถอดรองเท้าเตะฟุตบอลเคยเล่นเช่นกันแต่การมาครั้งนี้เรามาหาเพื่อนมิตรภาพพี่น้องของคนไทยด้วยกันด้านหนุ่มก้องห้วยไร่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดแข่งขันฟุตบอลห้วยไร่ครับในครั้งนี้ว่าจุดประสงค์คือต้องการให้เด็กบ้านนอกได้รำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งวิ่งเตะบอลอยู่กลางทุ่งนาส่วนที่มีกติกาว่าห้ามใส่เกิบหรือสวมรองเท้านั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั่นเองและอีกอย่างสมัยเด็กๆอย่าว่าแต่รองเท้าผ้าใบมาใส่เลยเพราะแม้แต่รองเท้าแต่ก็ยังหาใส่ยากดังนั้นจึงเป็นการย้อนรำลึกถึงความทรงจำในขณะนั้นนั่นเอง